ไอ้คนอย่างทรัมป์หรือผมเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาในยุคสมัยที่ถูกบ่งเพาะมาว่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยนะฮะต้องเป็นคนกินผักเท่านั้น<ม>ถ้าเป็นคนดีต้องเป็นคนซึ่ง อ่าไม่สร้างคาร์บอนฟุตพรินต้องต้องใช้ขนส่งสาธารณะคือรเพร์ิกันไม่ได้ต่อต้านแนวคิดหลักในเชื้อวิทยาศาสตร์แต่มีความลำคาญการที่เอาจริยธรรมมาใส่มายุ่งกับชีวิตของเราว่าอันนี้ผิดจริยธรรมแบบอันนี้แบบผิดอันนี้ถูกไปหมดถูกต้องก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการสะท้อนการคําความดีด้วยการทําความดีก็คือว่าคุณหัดใช้ขนส่งสาธารณะคุณจะได้ไม่พลูตทาไมผมต้องใช้ขนส่งสาธารณะวะผมอุสาทำงานเก็บหอมรอมริบเพื่อให้มีเงินในการซื้อรถยนต์ ผมอยากจะขับรถสปอร์ตแล้วจะเติมนะ้ำมันเบนซินเต็มๆเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของผม <S 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 อ่ะ attitude เนี่ยคือ attitude ทรัมป์ attitude ผม attitude รีพับลิกันในสหรัฐที่รู้สึกว่าเราจะขวางโลกแบบนี้เพราะว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เบียดเบียน,ยนผู้อื่นหรอกมันแค่ทำให้เรามีความสุข